าที่เขียนขึ้นมาเพื่อประโยชน์ของฝ่ายใดอย่างไรเนี่ยผมคิดว่าทุกคนทราบดีอยู่แล้วทั้งหมดนะครับหน้าที่ของภาคการเมืองต่อไปก็คือว่าจะทำอย่างไรให้ได้รับการยอมรับจากประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้คือมันมีอยู่แล้วหลักการในใจจะไปบิดเบือนการที่คสช.ยังคงอยู่ในอำนาจแล้วท้ายสุดเนี่ยก็ปล่อยให้มีการเลือกตั้งมันแล้วก็ถามว่าจะไปหนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งได้ไหมคำตอบคือว่าคสช.เอาเปรียบทางการเมืองแล้วอาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำที่เป็นการผิดกฎหมายสุ่มเสี่ยงทำให้การเลือกตั้งเนี่ยไม่บริสุทธิ์ยุติธรรม